สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับพบกับช่องเซนเดียร์ชาแนลนะครับเราจะไปดูว่าอยู่บ้านทำอะไรนะงงนะครับอยู่บ้านก็เดี๋ยวจะไปดูนะครับนี่คือดับปอกเสานะครับวันนี้นะครับกิจกรรมในบ้านนะครับเฝ้าร้านนะครับเฝ้าร้านในลูกชายนะครับเดี๋ยวจะไปดูว่าคนงานทำอะไรนะครับตอนนี้ลูกชายก็ไปส่งหินทรายปูนนะมาดูทางซานกำลังเอาเสารั้วออกจากแบบโดยมีผู้ช่วยนะครับเสารั้วนี่ครับแผงหนึ่งก็จะมี10ต้นนะครับตามแบบก็จะมาเอาเนี่ยหมดละแผงหนึ่งนะครับนี่โดยมีเมียเป็นผู้ช่วยนะครับไม่ต้องวางสายวางนี้ละนี่นี่มาไว้ตรงนี้เดี๋ยวก็ไว้นี่ดีนี่วิธีการยกนะครับปึ๊บปึ๊บไปแล้วครับทั้งหมดจะ10ต้นนะครับขนาดเมตร80เซนนะครับกว้างความกว้างก็10เซนนะครับเอาปึ๊บนานโอ้ในน้อยแข็งแรงขนาดเลยยกมาตรงนี้นะครับแล้วก็วางไว้ให้ชิดกันนะครับนานใส่มาพลิกวิธีวางก็ทับลายนะครับปุ๊บนานปึ๊บโอ้ผู้หญิงนะครับนี่นะมาดูอีกต้นหนึ่งนะครับนี่ฟุบนะฟุบโอ้แข็งแรงมากนะครับปึ๊บนะปึ๊บอ
เดี๋ยวเราจะไปดูงานอีกอย่างหนึ่งนะครับของนักน้องที่อยู่ที่นี่นะครับก็คือท่อทีเทแล้วนะครับมันจะมีแบบท่อนะครับแบบท่อครึ่งนะครับแบบครึ่งๆนี่คือไปไว้สลับเลี้ยงหนูนะครับจะเป็น1ท่อ50เซนระบวกครึ่ง30เป็น80เซนนะครับถ้าเอาแบบเม็ดสูงเม็ดหนึ่งมันจะดูแลหนูยากนะครับนี่ก็มีท่อขนาด40เซนก็มีนะครับขนาดเล็กนะครับนี่นะครับนี่เทแล้วเรียบร้อยสวยงามนะครับแล้วก็ฝั่งนู้นก็เป็นท่อเม็ดนึงนะครับขนาด1เม็ดแบบท่อ80เซนเนี่ยจะใช้เยอะนะครับใช้สำหรับเกี่ยวกับการเกษตรนะครับเลี้ยงวัวนะครับเป็นที่รองใส่น้ำวัวก็ได้นะครับทำเกี่ยวกับการก่อสร้างก็ได้นะครับจะมีทั้งหมด5แบบนะครับมาทางนี้ก็จะเป็นท่อ60เซนนะครับใช้ปลูกต้นไม้ก็ได้นะครับจะมีแบบอยู่หนึ่งชุดนะครับใช้ปลูกต้นไม้ใช้เป็นท่อให้น้ำวัวก็ได้นะครับปลูกต้นไม้นะครับส่วนท่อที่มีความกว้าง100เซนติเมตรนี่ก็คือท่อร้อยนะครับนี่ก็เป็นอีกชุดหนึ่งนะครับจะมีอยู่2ชุดนะครับ2ชุดประกอบนะครับท่อนะครับงานที่ทำอยู่บ้านนะครับตัวนี้ก็รอส่งนะครับเนี่ยออกมาตากแดดไว้ให้แห้งแล้วก็รอส่งตัวนี้เช่นกันครับจำนวนนี้มีคนจองเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะไปดูแบบเสานะครับเสาเทขนาดไหนนะครับเสาก็จะเป็นประเภทเสาหน้า10แล้วก็หน้า13แล้วก็หน้า15นะครับซ่อมทำเสาบ้านนะครับหน้า13กับหน้า15นี่นะครับนี่เทเรียบร้อยแล้วนะครับรอส่งอย่างเดียวนะครับก็ชุดหนึ่งจะมีแล้วแต่สั่งนะครับมี9ต้น12ต้นก็จะมีการบริการส่งหินส่งทรายนะครับนี่คือกิจการเล็กๆน้อยๆนะครับในบ้านกิจการในครอบครัวนะครับนี่ก็คือเครื่องอัดอิฐบล็อกนะครับอิฐบล็อกก็มีไว้บริการนะครับท่อที่ทำเทไว้เพื่อใส่น้ำให้วัวก็มีนะครับนี่ครับกำลังลูกค้าสั่งแล้วก็เทไว้นะครับเทตามสั่งนะครับก็ท่านใดที่เข้ามาก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับเป็นกำลังใจช่องทางเดียวนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ